สวัสดีครับมาพบกับแพทอัปเดตวันที่17กุมภาพันธ์ในแพทเนี้ยหลักๆมันมีอยู่ 2-3 เรื่องก็คือแค่สัตว์เลี้ยง Awake ก็คือตัวรูไอสัตว์เลี้ยงของรูดี้นั่นเองแล้วก็ตัวใหม่เคมิสซึ่งไอตัวเคมิสเนี่ยผมไปเลือกที่ตัวนี้เลยแล้วกันอ่ะซึ่งไอการมิดเคมิสเนี่ยมันเดี๋ยวมันมีประเด็น Now เดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีเอาหลักๆเรื่องสกิลเนี่ยพาสีฟมันเพิ่มอัตราฮิลบวก 50% ไอตัวเนี้ยเราจะทำคลิปเจาะลึกเกี่ยวกับอัตราฮิลกันดีไหมเอาเป็นว่าไออันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมามันสามารถต้านกับไอจูดาสได้ดีมากเลยก็คือต่อให้เจอจูดาสคุณก็ฮิลขึ้นอะฮิลขึ้นที่ว่าก็ยังแรงอยู่นะแรงที่ว่าไม่ใช่เบิ้ล2ทีนะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าไอ้ recovery skill เนี่ยไอ้พวกไอ้สกิลฮิลทั้งหลายเนี่ยตัววันอะฮิลแรงขึ้นแรงขึ้นครึ่งนึงอะถึงแม้จะเจอจูดาสกดก็ยังแรงไอ้แรงเท่าไหร่แรงยังไงเอาไว้ค่อยว่ากันอาจจะเป็นคลิปพิเศษซึ่งจอลึกกันไปถ้าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวยาวเอาล่ะต่อไปก็คือการสตันหกเทิร์นไอ้การสตันหกเทิร์นเนี่ยถามว่าช่วยอะไรได้ไหมผมว่าช่วยได้แต่ว่าช่วยได้กับพวกไอ้ตัวตีเปิดติดสตันอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือโต้ติดสตันอ่ะไอ้พวกนี้จะช่วยได้จะกันช่วงแรกแต่ว่าเวลาเจอพวกสกาวอเวกใส่เงี้ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ภายในหกเทิร์นหรอกส่วนใหญ่ประมาณเทิร์นที่5เทิร์นที่6ขึ้นไปละซึ่งไอ้สกาวเนี่ยกว่าจะใช้มันก็มีเร่งมีอะไรระหว่างทางอ่ะยังไงมันก็ติดแน่ๆถ้าคิดจะเอาเคมิสมากันสตันอย่างเดียวยังไงก็ติดแต่กันพวกระดับตีติดสตันได้ดีส่วนไออันนี้ก็ฮิล5เป้า 100% ของเมจิกแอทแทคอันเนี้ยผมบอกก่อนว่าค่อนข้างแรงพอสมควร 100% เนี่ยแรงแค่ไหนลองนึกง่ายๆไอ้หมาไอ้ตัวหมายืนเฉยๆอ่ะฮิลประมาณ12,000ถูกป่ะฮิลประมาณ12,000ซึ่งไอ้12,000หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าบวกมาดีๆบวกของพวกเพิ่มเมจิกแอทแทคหรืออะไรทั้งหลายแหละบวกมาดีๆก็อาจจะ15,000 16,000 17,000 18,000อะไรก็ว่ากันไปแล้วมีความสามารถเพิ่มฮิลอีกเอาคิดแบบง่ายๆเพิ่มไปครึ่งนึงอ่ะแม่ง 20,000 ได้อ่ะ20,000-30,000 อ่ะ20,000-30,000ยังไงก็ถึงคือฮิล 100% เมื่อใช้สกิลส่วนอันนี้สกิลถามว่าของมันแรงไหมผมตอบอย่างนี้ไอ้400%เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากหรอกมันก็พอๆกับสกาวมัน500กับ600เพียงแล้วก็ไอ้จุดเด่นก็คือมันเป็นธาตุแสงมันไม่มีการดาเมจธาตุแสงยกเว้นไอ้สเปเชียลเทรดหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะมีการดาเมจธาตุแสงแต่ไม่มีใครเขากันกันหรอกเชื่อผมเถอะคนมันจะกันพวกธาตุไฟธาตุน้ำธาตุมืดอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะฉะนั้นสกาวที่ถ้าแรง 500% 600% มันก็อาจจะแรงไม่เต็มที่แต่เคมิสเนี่ยคือซึ่ง 400% แต่แรงเต็มๆนะครับ 400% แล้ว3เป้าด้วยอีฟกันไม่ได้อีฟกัน 4-5 เป้าเพราะฉะนั้นถามว่าแรงได้ไหมแรงได้เพียงแต่สเตตัสอาจจะไม่เปรี้ยงปร้างสเตตัสผมลองเช็ค HP หรือสเตตัสอื่นๆเทียบกับหมาดูแล้ว HP เนี่ยเยอะกว่าหมาแต่โจมตีป้องกันอาจจะด้อยกว่าเพราะฉะนั้นหลักๆคือเหมือนกับเอามายืนบัฟยืนฮิลอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ตีอาจจะไม่ได้แรงโอเวอร์อะไรมากมายแต่ก็ระดับนึงที่สำคัญคือมัน3เป้ามันไม่มีอะไรที่มันกัน3เป้าไงถูกป่ะนั่นแหละสกิลมันก็3เป้าทั้งคู่เลยอันแรกก็สร้างเลือดเทียมซึ่งก็น่าจะโดนห้ามรับบัฟกดไว้ในช่วงแรกไม่น่าจะใช้ได้ผลส่วนอันที่2ทำลายเกราะไอ้ทำลายเกราะเนี่ยมีผลทำให้ทีมเราตีไอ้ตัวนั้นแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มแอทแทคให้อีกไอ้เพิ่ม 30% เนี่ยผมว่าคือไอ้เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมันพูดยากอ่ะคืออย่างเช่นถ้าเราใส่เจมดาร์กไนท์อย่างเงี้ยเพิ่มพลังโจมตี 30% มีผลน้อยกว่า
passive ที่บวก 30% นะครับพักไอ้ passive บวก 30% แบบอย่างไอรีนอย่างเงี้ยมายืนอย่างเงี้ยบวก 50% กับใส่เจม PVE บวก 50% ไอรีนยืนมีผลมากกว่าคือเหมือนกับวิธีคำนวณของมันอะไม่เหมือนกันวิธีคำนวณมันอาจจะของไอรีนอาจจะเป็นตัวคูณแต่อันเนี้ยไอ้พวกแบบเจมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะบวกกันแล้วเราบวกมาเยอะแล้วไงแบบเช่นบวกสมมุติบวกมา 200% แล้วเราพอมาใส่เจมบวก50มันก็กลายเป็นบวก 250% มันก็เลยดูไม่มีผลเท่าไหร่นักแต่ไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันไปเข้าสูตรยังไงไม่รู้ว่าเข้าสูตรเป็นตัวคูณหรือเป็นตัวบวกตอบยากแล้วมันก็มีผลแค่3เทิร์นด้วยAwake เนี่ยผมว่ามันทำอะไรมาปัญญาอ่อนยังไงไม่รู้สิแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือการ์ดขอบเงินคือการ์ดขอบเงินเนี่ยคุณอย่าไปหวังมากเลยเดฟมันไม่ทำให้เก่งมากนักหรอกคือขอบเงินมันหาง่ายคุณจะทำมาให้โหดเป็นตัวขอบทองหรือขอบแดงมันก็ไม่ใช่ไงถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยั้งๆไว้หน่อยเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันควรจะกัน2ครั้งนะแต่นี่มันกันแค่ครั้งเดียวคือใช้เพื่ออะไรอ่ะผมตั้งคำถามนะใช้เพื่อการ1ครั้งการสกิล1ครั้งคือถ้าคุณใช้ปั๊บมันสกิลกลับมาไม่เป็นอะไรเราเอามาตัดแต่เราได้แค่คูลดาวน์กับฮิลแค่นั้นเหมือนกับรีเซ็ตคูลดาวน์กับฮิลฟรีแค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้งงมันได้แค่นั้นอ่ะมันได้แค่นั้นจริงๆแต่ถ้ามันกันได้2ทีก็อีกเรื่องนึงและที่สำคัญถ้าตัวนี้อเวกไวคือติดห้ามรับบัฟอยู่แม่งไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันจะกลายเป็นไม่ได้เหมือนกับลูดี้ยกโล่อะแล้วมันห้ามเจอห้ามรับบัฟกดไว้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่าจะใส่เกตอเวกแน่ๆเจมอะแล้วผมมีประเด็นอีกเรื่องนึงคือตอนนี้ที่หลายคนเขาพูดกันอยู่ผมได้กลิ่นแหม่งๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังคืออย่างนี้ไอ้สกิลแล้วฮิลเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้คือมันบอกว่าฮิล 100% ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้สกิลแล้วมันควรจะฮิลมาขึ้นถึงบรรทัดมันควรจะขึ้นถึงบรรทัดแล้วก็ฮิลทีนึงเต็มๆแต่คุณเดี๋ยวทุกคุณลองดูว่ามันฮิลแล้วมันขึ้นยังไงเห็นไหม 22,000 ทีเนี่ยขึ้น 21,639 แล้วคุณดูเลขดีๆเลขขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลขขึ้นเหมือนกันเป๊ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าอันเนี้ยมันคืออันเดียวกันครับคุณลองดูฮิล 20,000 อย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นหรอกผมค่อนข้างแน่ใจว่าไอเนี้ยมันคือไอฮิล 100% จากพาสซีฟแต่คำถามคือทำไมมันขึ้น2บรรทัดผมตอบไม่ได้ครับคือของผมมันเป็นสายข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอการที่มันเลขมีขึ้นอะไรมาแต่ละบรรทัดผมจะตอบได้มันคืออะไรแต่อันนี้อยู่ๆมันขึ้น2บรรทัดหมายความว่ายังไงอ่ะถูกป่ะผมได้กลิ่นแหม่งๆว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นบั๊กผมว่านะมันน่าจะเป็นบั๊กใครที่กำลังบิ้วทีมผมกำลังเตือนบอกไว้ก่อนนะไม่รู้มันจะแก้หรือเปล่าอันนี้มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็น1บรรทัดเพราะถ้ามันกลายเป็น2บรรทัดเนี่ยมันจะกลายเป็นฮิล 100% กับ 100% ผมว่ามันอาจจะเขียนเงื่อนไขมาผิดให้แบบพาสซีฟแล้วฮิล 100% ถูกป่ะมันเขียนพาสซีฟให้ฮิล 100% พอใช้สกิลปั๊บแม่งเลยทำงานทั้งพาสซีฟทั้งแอคทีฟสกิลคือสกิลบนแม่งฮิล 100% และพาสซีฟก็ทำงานอีก 100% แม่งก็เลยขึ้น2บรรทัดเลขเลยเท่ากันเนี่ยผมเดาแล้วก็สังหรณ์ว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอเนี่ยผมว่าน่าจะบั๊กเพราะฉะนั้นใครที่กำลังบิวทีมเน้นเคมิสเนี่ยผมเตือนไว้ก่อนคุณให้ระวังเอาไว้ไม่ใช่แบบทำไปสุดตัวแล้วแบบเฮ้ยมาแก้ให้มันกลายเป็นเหลือบรรทัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงถูกป่ะเนี่ยอันนี้มันบอกชัดเจนว่าฮิล5 เป้าให้กับพวกฮิล 100% ของเมจิกแอทแทคเมื่อใช้สกิลนั่นหมายความว่าคือสกิลแอคทีฟพวกนี้ไม่ใช่พาสซีฟแต่มันขึ้น2บรรทัดหมายความว่าไงแม่งบั๊กแน่ๆผมว่ามันบั๊กแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง2บรรทัดเนี่ยคุณระวังไว้แม่งจะถูกตัดมาเหลือบรรทัดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคุณบิ้วทีมคุณใช้เคมีส
คุณต้องนึกถึงว่าถ้ามันฮิวบรรทัดเดียวคุณจะทำยังไงถูกป่ะไม่ใช่หวังใช้2บรรทัดจนเคยตัวแล้วพอมันแก้บั๊กมาแล้วร้องกันจะร้องกันโวยวายนะผมเตือนไว้ก่อนด้วยความหวังดีเอาล่ะเรื่องเคมิสไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์สกิลเราจะไปกันไวๆอันนี้มันไม่น่าจะมีอะไรมากต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงรูสัตว์เลี้ยงรูเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจอยู่อย่างนึงก็คือไอ้ความสามารถเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ทุกเทิร์นมันจะเพิ่มบล็อกเรท 5% ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ทุกเทิร์นเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าห้ามรับบัฟอะแม่งกดอยู่นะมันจะกดไว้อยู่ว่าคุณไม่สามารถได้รับบัฟอะไรใดๆทั้งสิ้นถูกปะเช่นลูดี้อย่างเงี้ยหรือรีเจเลฟอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่สัตว์เลี้ยงปกติมันจะเป็นกรณีพิเศษแต่ผมไม่รู้ว่ามันได้รับหรือไม่ได้รับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันบัฟมันไม่ขึ้นบนหัวผมไม่สามารถเช็คได้มันเช็คยากมากมันเช็คไม่ได้แทบจะเช็คไม่ได้เลยที่จะเอาแม่นเนี่ยตอบยากคือผมไม่รู้ว่าตอบตรงๆผมไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงดีไอ้บวก 5% น่ะคือเช็คยังไงวะอาจจะต้องทำให้แบบบล็อกเรท 70% 80% เหรอแล้วสักเทิร์น3เทิร์น4แล้วบวกแล้วมันกลายเป็น 100% โดยมีแต่รูอย่างเดียวเหรอแม่งเช็คยากอ่ะบอกเลยยากเช็คยากต้องเราต้องทำให้บล็อกเรทมันสัก80อ่ะแล้วต้องหาเทสหลายๆรอบหาเลขแดงให้ได้โดยที่นับตอนที่บล็อกเรทมันกลายเป็น 100% แล้วอ่ะแล้วต้องไปดูอีกว่าฝั่งอีกฝั่งมันมีลบบล็อกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องอาจจะต้องไปนับบล็อกเรทของไอ้พวกที่อยู่ในเขตแดงศักดิ์สิทธิ์อ่ะไอ้ตู้สะสมอีกอ่ะมันเรื่องเยอะบอกเลยเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันติดห้ามรับบัฟไหมและอีกเรื่องนึงก็คือลูดี้เนี่ยมันก็เพิ่มเหมือนกันเพิ่มบล็อกเรท 10% ทุกเทิร์นแล้วไอ้เพชรกับลูดี้เนี่ยแม่งทับกันหรือเปล่าผมตอบไม่ได้โดยพื้นฐานแล้วมันคือบัฟลักษณะเดียวกัน1มันคือบัฟลักษณะเดียวกัน2มันเป็นบัฟแบบที่ทุกเทิร์นเหมือนกันคือมันเป็นชนิดเดียวกันไม่ใช่บัฟพาสซีฟและบัฟแบบได้ทุกเทิร์นอ่ะมันเป็นทุกได้บัฟแบบทุกเทิร์นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันคืออย่างเดียวกันแต่ลูดี้อ่ะมันมากกว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะฉะนั้นลูดี้มันน่าจะทับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขียนเงื่อนไขไว้ให้เป็นได้รับทั้งเพชรทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทั้งบัฟของลูดี้ไหมแต่โดยปกติถ้าอย่างพาส4อย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วล่ะเช่นเดลโลลด 2,000 แล้วสัตว์เลี้ยงลดอีก 2,000 แม่งกลายเป็นลด 4,000 อย่างเงี้ยหูดับตับไหม้เลยถูกป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบัฟทุกเทิร์นไงมันไม่ใช่เหมือนกับพาส4เพราะฉะนั้นมันจะต่างกันไอ้ตัวเนี้ยรายละเอียดผมตอบไม่ได้ไอ้บล็อกเรททุกๆเทิร์นส่วนไอ้บวกดิเฟนซ์ 1,000 มีผลยังไงบอกเลยมีผลครับคือไอ้ที่ว่าอยากได้ทีมถึงกันทั้งหลายเนี่ยคุณได้แน่ๆถ้าคุณมาเล่นไอเนี้ยเพราะว่าไอ้บวก 1,000 เนี่ยถ้าคุณไปใส่กับเจอหลาดหรือใส่กับแรนกิดแรนกิดบวกไป 3,000 ครับใส่รูเข้าไปอีกบวกอีก 1,000 อัตตัวหน้าบวกเข้าไปละ 4,000 เจอยอนจิเจอยอนธรรมดาลด 4,000 แม่งเจ้ากันพอเจ้ากันปั๊บแม่งไม่มีลดพลังป้องกันอ้าวอย่างนี้เหมือนตีกันดุ้นๆเลยครับไม่ใส่เพชรไม่ใส่อะไรเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นแม่งเจ้ากันแล้วต่อให้ใส่เจอหลาดต่อให้ใส่เจอหลาดก็เหอบวก 3,000 แล้วบวกหน้าหลังถ้าเจอทีมน้ำแม่งลด 2,000 แค่ข้างหน้าบวกกับเพชรยอนจีอ่ะลด 4,000 ข้างหน้าที่ข้างหน้าติดลบแต่ข้างหลังแม่งเป็นบวกอ่ะถูกป่ะข้างหลังแม่งก็เป็นบวก 1,000 เพราะฉะนั้นแม่งก็จะถึกขึ้นไอ้ถึกขึ้นเนี่ยดิฟเฟนซ์ 1,000 น่ะยังไม่เท่าไหร่ไอ้ที่กวนตีเนี่ยคือตรงเนี้ยลดอัตราคลีและจุด 30% ครับลด 30% เนี่ยมีความหมายมากนะทำไมหรอถ้าคุณใส่อาวุธคลีหรืออาวุธจุดโดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะทำคลีกับจุดได้ทำคลีหรือทำจุดได้ประมาณ 70 80หรือ 90% 90% ถ้าของดีๆหน่อยประมาณ 90% หรืออาจจะถึง100ได้ถ้าบวกมาสเตอรี่เข้าไปอีกเจอลดไป30แล้วถ้าคุณใส่เจอหลาดเข้าไปคีเรทลด 80% ครับอีเหี้ยกูร้อง
ฮีเลตลบ80ลิทเทิลเลตอัตราจุดอ่อนลบ30มึงไม่ต้องคี้กันพอดีคี้เลทลด80อ่ะใส่อาวุธคี้2เข้าไป2ชิ้นน่ะคือหายอ่ะกลายเป็น0อ่ะถูกป่ะแล้วตัวมันมีตัวอะไรไหมที่มันยืนบัฟแล้วบวกคี้ยูรี่เหรอใครจะใส่เข้ามาวะถามจริงมันไม่มีตัวที่ยืนบัฟแล้วคี้บวก 50% มันไม่มีครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันมีแต่หมามันมีแต่แลนกริดที่บวกอัตราจุดอ่อนถ้าเจอเพชรรูเข้าไปแล้วบวกเจอหลาดนะแม่งตีคลีไม่ติดคลีอ่ะแล้วมันติดแต่จุดอ่อนแล้วพอมันติดแต่จุดอ่อนนะคือยังไงล่ะคือมันยังไงล่ะติดจุดอ่อนก็ไม่ติดง่ายนะเจอกด 30% อีกคุณอาจจะต้องใส่อาวุธจุดอ่อน2ชิ้นแล้วคุณอาจจะต้องใส่ยกทีมถูกป่ะคุณถึงจะติดจุดอ่อนแน่ๆถูกไหมเออก็อาจจะไม่แน่อาจจะต้องใส่แลนกิดบัฟเข้าไปอีกให้มันกลายเป็นประมาณ 130% ถูกป่ะมันบวกอีก50อ่ะมันก็จะติดจุดอ่อนแน่ๆแล้วใส่ต้องใส่เพชรย้อนจีด้วยนะเพื่อบวกดาเมจจุดอ่อนไม่ใช่ไปใส่เดลโลใส่เดลโลบวกดาเมจคลีแต่มันคลีไม่ได้เพราะเจอรูบวกเจอหลาดเข้าไปแม่งลดคลีเรท 80% คลีไม่เข้าคลีไม่เข้าติดแต่จุดเลขส้มก็ไม่ออกอ่ะแน่ๆคือมันไม่ออกแน่ๆเลขส้มพอเลขส้มไม่ออกแล้วมันจะแรงเหรอและบวกดิเฟนส์เข้าไปอีกบวกดิเฟนส์ไม่พอแม่งเพิ่มการดาเมจ 4-5 เป้าโอ้กัน 40% ด้วยคุณจำช่วงมิสเตอร์อาร์เมอร์ได้ไหมลดดาเมจ5เป้า 50% แล้วใส่โรซี่เข้าไปบวกอีก50จริงไอ้วิธีคิดเนี่ยสูตรมันเอามาบวกกัน50กับบวกกัน50แต่ผมก็ไม่รู้บางทีเหมือนมันเอามาคูณกันแบบแปลกๆงงๆบางทีเดี๋ยวบวกเดี๋ยวคูณผมก็ไม่ชัวร์เพราะบางตาถ้ามันบวกตลอดอ่ะบางทีมันต้องยิงเข้า1แต่คำถามคือบางตามันยิงไม่เข้า1ไงถูกป่ะผมก็ไม่รู้มันสูตรมันประหลาดอ่ะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนมันบั๊กหรืออะไรของมันซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นข้อมูลที่เชิงลึกมากเชิงลึกแบบลึกมากๆคนที่เทสแบบลึกจริงๆอ่ะถึงจะรู้ถ้าคุณมองดีๆนะแต่โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นทั่วไปคงไม่ต้องจำเป็นต้องขนาดนี้หรอกอันนี้มันเอาไว้สำหรับพวกแบบที่เล่นแบบระดับซูพรีมสูงๆอ่ะถ้าซูพรีม3ลงมาคงไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันกัน 4-5 เป้า 40% 40% คุณใส่อีฟเข้าไปอีฟมันกันเท่าไหร่30ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดรวมกันกัน 70% ครับนั่นหมายความว่าคุณเตรียมไว้เลยคุณเตรียมตัวไว้เลยถ้าอีฟบวกรูแม่งกันสกิล 4-5 เป้าประมาณ 70% อ่ะคุณไอ้สกิล4เป้าทั้งหลาย 4-5 เป้าอ่ะแม่งตีไม่เข้าทีมน้ำถ้าเอาทีมน้ำมาใช้นะแม่งต้องใส่อีฟอยู่แล้วล่ะแน่ๆแม่งตีสกิล 4-5 เป้าไม่เข้าครับแต่สกิล3เป้าลงมาเข้านั่นหมายความว่าไอ้พวกสกาวพวกเทมิสอะไรที่มัน3เป้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลที่แรงและกลายเป็นสกิลที่ยิงเข้าเราจะเริ่มมองหาสกิล3เป้าเอามาใช้เพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวไว้พยายามมองหาอัศวินที่ตี3เป้าน่าจะแรงกว่าสกิลแรงๆที่ 4-5 เป้าด้วยซ้ำถ้าคุณเพชรรูถ้ามีคนทำสัตว์เลี้ยงรูขึ้นมาเยอะๆและคุณอาจจะต้องเตรียมอาวุธจุดอ่อนไว้ดีๆถ้ามันมีคนทำรูแล้วมันใส่เจอหลาดเข้ามาคลีคุณไม่เหลือแน่ๆคุณจะต้องเล่นจุดอ่อนรัวๆถูกไหมใครที่ทำจิตวิญญาณนักสู้ถึงเกรด8แล้วก็เล่นจุดอ่อนไว้คุณก็จะง่ายขึ้นคุณก็จะทำจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นแต่คลี่เนี่ยแม่งน่าจะเจอกดอ่ะแม่งน่าจะเจอกดจนไม่เหลืออ่ะจบวีคนี้ผมก็น่าจะจุดอ่อนก็น่าจะอัพเป็นเลเวล4แล้วก็จะบวก 15% พอเลเวล5เต็มผมก็จะบวก20ผมก็น่าจะทำใส่อาวุธจุด2ทีแล้วบวกไอ้นี่เข้าไปผมก็แล้วเปลี่ยนมาสเตอรี่เป็นบวกอัตราจุดก็น่าจะอัตราจุดก็น่าจะสูงปี๊ดอ่ะปี๊ดที่ว่าเนี่ยก็น่าจะสัก110อ่ะ110น่าจะถึงอยู่ถ้ามาสเตอรี่นะสัก110น่าจะถึงอยู่ประมาณ100 ถึง110อ่ะ
เจอกด 30% ถึงเป็น 70% ก็น่าจะยังพอเข้าน่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นรูก็ประมาณนี้สำหรับคนที่คิดจะทำรูสะเทือนแน่ๆผมบอกเลยสะเทือนแต่ถามว่าผมจะอัพไหมคุณดูทรัพยากรผมจะให้ผมอัพหรอผมอัพไม่ไหวมั้งรูเนี่ยอาจจะพักเอาไว้ก่อนเอาไว้ไข่ม่วงมันทำกิจกรรมอะไรมาไว้เรียบร้อยก่อนว่าจะยังไงถ้ามีมากขึ้นผมอาจจะอัพแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีเดี๋ยวไม่ใช่รูเสร็จแล้วออกตัวมาแก้ทางนะโป๊ะแตกเข้าไปเลยซึ่งก็เดี๋ยวอันนี้ต้องว่ากันอีกทีเอาล่ะต่อไปมันก็จะมีอะไรอีกมันก็จะมีแค่รูกับเคมีหลักๆก็มีแค่นี้ที่เหลือก็ระบบผสมระบบผสมเนี่ยคือเป็นขั้นบันไดไอ้ตัวเนี้ยผมบ่นไปเหมือนกันผมว่าเราควรจะคอมเมนต์หรือบอกอะไรไปไหมผมก็เม้นไปแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาอ่านไหมก็คือเราควรจะเริ่มคิดได้ป่ะว่าไอ้ผสม4ตัวเนี่ยแบบลักษณะพีระมิดหรือขั้นบันไดเนี่ยคือเอาเกลไปผสม4ตัวเป็นมีเรียมี4มีเรียเป็น1ไพ4ไพเป็น1โรซี่โอ้โหแล้วกว่าจะมาถึงจูดาสเอ๊ะกว่าจะมาถึงจูดาสกว่าจะมาถึงอีฟนี่กี่ตัววะเป็นพันน่ะแล้วถ้ามีตัวหลังจากอีฟอีกอ่ะคุณใช้เกลเป็นกี่พันน่ะถูกป่ะมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วไอ้ระบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันควรจะแบบ4ตัวผสมใบเลือกมาใบเลือกการ์ดแดงคุณอยากได้อะไรคุณก็เอาคุณจะเอาจูดาสอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้อีฟตัวล่าสุดเนี่ยโอเคอาจจะเว้นไว้หน่อยอาจจะเว้นไว้สักเดือนหรือ2เดือนอะไรก็ว่าไปซึ่งในที่ผมเม้นไว้ผมก็บอกไว้2เดือนเพราะว่ามันคือการ์ดแดงคนที่เปหรือซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีทางคุ้มมีทางเลือกแล้วก็คุ้มกับเงินที่เสียไปสักหน่อยได้ใช้ต้อง2เดือนยาวๆไปสำหรับคนที่เปซื้อมานะก็อันนี้สำหรับเรื่องการผสมแล้วก็การผสมเนี่ยเกลีดัสมันคือตัวแรกแล้วมันคือตัวแรกมันใช้อัศวินการ์ดอัศวินพิเศษ4ตัวที่ตลกก็คือผมงงดีงงตรงที่ใบเลือกอัศวินแม่งใช้กี่ตัววะ1 2 3 4ใช้10ตัวแต่หลอมเกลีดัสแม่งใช้4ตัวโอ้โหหลอมเกลีดัสได้2ตัวใช้8แต่อันนี้ใช้10เอาไปเลือก1ตัวตลกดีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยผมว่าควรจะอัปเดตได้แล้วป่ะไอ้พวกเนี้ยควรจะอัปเดตได้แล้วแต่ก็นะสไตล์งูเขาไม่ค่อยมาส่งในไลน์พวกนี้หรอกยิบๆย่อยๆถูกมั้ยก็คงจะประมาณนี้แหละอันนี้ตอบเดฟงูเขาตอบแล้วก็ไปอ่านเอาซึ่งเราก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะอันนี้เกลีดัสคุณจะการันตีได้เดือนละ2ครั้งทวายสามันก็คือเดือนนึงคุณหลอมได้2ทีเพราะฉะนั้นต่อให้คนเล่นใหม่เพียงแค่3เดือนครับคุณจะมีเกลีดัสเลเวล50ได้คราวนี้หอสวรรค์คุณมีเกลีดัส50คุณก็น่าจะตีได้สบายแล้วล่ะสำหรับผู้เล่นใหม่น่าจะช่วยได้พอสมควรสำหรับเกลีดัสแต่มีเลียเนี่ยคุณน่าจะลากเลือดหน่อย2เดือนคุณจะทำเกลีดัสได้4ตัวแล้วก็หลอมเป็นมีเลียได้1ตัวกว่าจะ50เอา2เดือนคูณ6เข้าไปปีนึงกว่าไหมมีเลียจะ50แล้วกว่าไพจะ50คุณก็เอา1ปีคูณเข้าไปคูณเท่าไหร่คูณ6โอ้แม่เจ้า6ปีเกมปิดก่อนเปล่าแหมเราอย่าไปแช่งอย่างนั้นไม่ดี6ปีโอ้โหนานเกินไม่ไหวมะถือว่าไอ้ป่านั้นระบบมันคงเปลี่ยนแล้วล่ะมันคงเปลี่ยนให้หาง่ายขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้การ์ดแดง4ตัวการ์ดแดง4ตัวอะไรเงี้ยหลอมเป็นใบเลือกแล้วป่านนั้นน่ะลิมิตเบรกดิสคาวก็คือลดราคาลิมิตเบรกไอ้ตรงนี้ก็ลดราคาไม่มีอะไรส่วนไอ้ใบไอ้ตั๋วม่วงเนี่ยติด 100% มันควรจะทํามานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะมาทําแล้วเท่าที่ผมดูอ่ะมันที่มันขายในแพ็คอ่ะมันราคาตั๋วเนี้ยราคา599ผมว่ามันแพงไปมั้ยถูกป่ะ599การันตี 100% เฮ้ยมันใช่เหรอวะ 500% เอ๊ะติด 100% ราคา599ที่ผมเห็นมันขายใน Hot Deal ซึ่ง
ฮอตดีลที่มันแยกขายออกมาขายตั๋วทอง10ใบตั๋วทอง10ใบ599เหมือนกันปกติเราไม่น่าจะใช้กันเกิน5ใบหรอกสำหรับตีบวกเพชรเลเวล9ไปเลเวล10นะแต่อาจจะใช้ไข่ม่วงเพิ่มขึ้นหน่อยซึ่งถ้าเอาชัวร์ใครที่ดวงสวยมากๆจะใช้ตั๋วม่วงก็ได้แต่ราคาแม่งสูงจริงสำหรับตั๋วม่วงนะอันนี้ก็เช็คอินโอ้แม่งก็ให้ไอ้มังกรนี่มังกรเซตขายได้2,000ไข่ม่วงเดี๋ยวเรารอดูอีกทีว่ามันจะปรับไอ้ไข่ม่วงยังไงว่าให้หาง่ายขึ้นแต่หลักๆก็คือเราจะเริ่มหาไข่ม่วงง่ายขึ้นกันแล้วเราจะตีบวกเพชรสัตว์เลี้ยงกันง่ายขึ้นอันนี้ดันเจียนก็ไม่มีอะไรมันก็แจกทองที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็จะไปเรื่องแพ็ค Hello welcome to my shop เอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องแพ็คแพ็คที่มันขายเนี่ยอย่างที่ผมบอกอันเนี้ยตั๋วแพทินัมผมเรียกตั๋วม่วงนะตั๋วสัตว์เลี้ยงม่วงอ่ะตั๋วผมเรียกตั๋วม่วงง่ายดีสั้นด้วยตั๋วม่วงเนี่ยอย่างที่ผมบอกราคาคิดและ599เพราะว่าอันนี้มันขาย899ถูกป่ะเพชรเอเซนต์คือไข่ม่วงไข่ม่วง1,500เทียบเป็นรูบี้คือ3,000ถูกป่ะเพราะถ้าเราตีบวกสัตว์เลี้ยงถ้าเราไม่ใช้ไข่ม่วงเราใช้รูบี้คือ1,000ครั้งละ1,000ไอ้1,500ไข่ม่วงเนี่ยเราใช้ได้ตีได้3ทีมันคือ3,000รูบี้3,000รูบี้คือประมาณปฏิทินรูบี้ของเมย์1ทีมันได้2,500รูบี้อ่ะมันก็299บาทไอ้ตัวเนี้ยผมตีไปที่300ที่เหลือคือราคาของแพลทินัมทิเก็ตล้วนๆเลยครับคือราคาตั๋วม่วงล้วนๆมันคือขายตั๋ว599พ่วงกับไข่ม่วงอีก299เป็นราคา899ใครมีงบจะซื้อก็ได้สำหรับผมคงแค่ตั๋วทองพอส่วนอันนี้ไข่ม่วง 3,000 ไข่ม่วง 3,000 ก็คือรูบี้ 6,000 รูบี้ 6,000 ราคา599ถ้าคุณคิดจะเติมเมเพื่อเอารูบี้มาแล้วก็มาตีบวกสัตว์เลี้ยงซื้อไข่อันนี้แทนดีกว่าแต่เดี๋ยวเราว่าเราได้ไข่เราว่าเราน่าจะได้ไข่ม่วงง่ายขึ้นนะในช่วงหลังอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้ไข่ม่วงง่ายขึ้นตรงเนี้ยคุณค่ามูลค่ามันจะลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคงจะผ่านอีกอย่างผมคงยังไม่รีบทำรูอะไรสักเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ผมงงๆกับมันไอ้ทองอ่ะ5ล้านมีค่าประมาณ100นึงเพราะว่าไอ้แพ็ค15ล้านทองมันขาย299ถูกป่ะไอ้5ล้านทองเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้5ล้านทองเนี่ยคือ100นึง Power Up Stone 3ล้านหินขัดเงา3ล้านถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายคือเราเรียกไอ้ถ้ำมังกรพิเศษอะมังกรพิเศษออกมาวันละ5ตัวกว่าจะครบกว่าจะได้เก็บไอ้กล่องพิเศษวันหนึ่งอะจะได้หิน Power Up Stone เนี่ยหินขัดเงาเนี่ยประมาณ 3-5 แสนต่อวันถ้าคุณไม่ขี้เกียจคุณพยายามเรียกมาคุณอาจจะเสียรูบี้ซื้อแจประมาณ300-500รูบี้ต่อวันแค่อาทิตย์หนึ่ง3ล้านอาหารไม่ยากหรอก3ล้านอาหารไม่ยากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมตีไว้ที่สัก300บวกไอ้ตัวเนี้ย100นึง400เพราะฉะนั้นไปเลือกของสวรรค์1ใบมีมูลค่า500เลยเหรอเพราะตรงนี้มันตัดไป400ถูกป่ะทองก็100นึงเพราะว่าอัพสโตนก็300เป็น400ที่เหลือคือ500ขาดไปคือใบเลือกของสวรรค์ซึ่งมันขาย899ผมว่าถ้าคุณอยากกดอันนี้นะตัดถ้าคุณอยากกดอันเนี้ยคุณไม่ได้จำเป็นต้องใช้ Power Up Stone แบบเร่งด่วนอ่ะคุณไปกดปฏิทินเถอะปฏิทินของสวรรค์น่ะถึงมันจะใบสุ่มแต่มันได้2ใบแล้วคุณกดวันนี้คุณกดวันนี้เช่นคุณกดวันพุธเพราะแผนมันอัปเดตวันพุธถูกป่ะมันคุณกดวันพุธคุณจะไปรับของครบวันอังคารแล้วคุณกดวันอังคารอีกรอบนึงคุณเสีย598บาทคุณได้ใบสุ่ม4ใบ4ใบอ่ะมันอาจจะสุ่มไปโดนไอ้ที่คุณต้องการด้วยซ้ำก็ได้ต่อให้มันไม่ใช่ที่คุณต้องการคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าไปกดไอ้899คุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
เดี๋ยวแม่งก็ต้องได้อยู่ดีอ่ะแล้วคุณก็จะมีของอื่นเพิ่มขึ้นด้วยถูกป่ะคุณก็มีของอื่นเพิ่มขึ้นนะของอื่นที่ว่าคืออย่างเช่นคุณไม่ต้องการคลีแล้วหรือไม่ต้องการโล่ชุดเกราะเลือดหรือบล็อกหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ต้องการโต้แต่คุณก็ได้มาเดี๋ยวคุณก็ได้มาเองอ่ะแล้วต่อในอนาคตต่อไปคุณอาจจะต้องใช้คุณก็มีเพราะคุณขยันกดพวกนี้ใบสุ่มหามาเรื่อยๆแล้วมันก็ได้ power up ไอหินขัดเงา 500,000 คุณกดไป2ทีคุณก็ได้ล้านหนึ่งถูกป่ะคุณก็ได้ล้านหนึ่งแล้วไอใบสุ่มเนี่ยมีมูลค่า100นึงแต่ใบเลือกอะมีมูลค่า500มันไม่ใช่ละใบเลือกอะผมให้เต็มที่200เพราะฉะนั้นจะคิดราคาก็ดูกันดีๆผมว่าเดฟเนี่ยมีปัญหากับการขายของคือเหมือนจะขายเก่งแต่ว่าคิดมูลค่าไม่ใช่อ่ะมูลค่าคิดแปลกมากตลกอ่ะแล้วอลิสกิฟนี่ก็อีกเรื่องนึงคือมันควรจะอัปเดตเลยแล้วป่ะไอตัวเนี้ย100แต้มเนี่ยมันควรจะเป็น7 Knight of O คือมันควรจะเป็นใบเลือกเจมอดีต7 Knight ได้แล้วไอ100แต้มเนี่ยไอ1,000แต้มเนี่ยไอ1,000แต้มเนี่ยคือ3,000บาทเลยนะส่วนไอ้ใบเลือกเกมดาร์กไนท์เนี่ยควรจะไปอยู่ที่500ไม่ใช่ 1,000 มันควรจะอัปเดตได้แล้วไอ้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากกดผมไปรอกดเอาหินเหลืองๆที่เอาไว้ตีประดับดีกว่าถึงมันจะยังไม่อัปเดตแต่ว่าผมเอาหินกากๆ 10% 15% มาตีล่อเอาโบนัสให้มันเต็มแล้วค่อยบวกประดับหลักเข้าไปลุ้นเอาโบนัสมันจะได้สูงๆแล้วลุ้นติดซุปเปอร์ซักเซสก็คือสำเร็จครั้งใหญ่ให้มันติดข้ามบวก2จากบวกเพิ่มไป2อ่ะจากบวก3อาจจะกลายเป็นบวก5เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเอามาตีล่อไอ้พวกหิน 10% 15% ก็ยังดีถูกป่ะแล้วก็หิน 30% แล้วก็เอามาตีบวก4ไปบวก5ถ้ามีเยอะพอก็ใช้แทนหิน 100% ได้ส่วนใหญ่ผมจะไปกดช่วงหินเอาหินตีประดับแต่ช่วงอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยอยากกดจนด้วยเรื่องของเรื่องถ้ารวยแล้วกูเปย์ได้กูก็กดแม่งไม่สนหรอกส่วนแพ็คนี้เนี่ยจริงๆเป็นแพ็คที่ดีนะเพราะว่าไออันเนี้ยไอ7 Knight of O ใบเลือกเนี่ยคุณเลือกได้ทั้งออฟหลักและออฟรองเช่นคุณจะเลือกเลือด1ดูดเลือดและออฟรองคุณจะเลือกเอฟเฟคแอทแทคเรทก็ได้เลขฟ้าหรือคุณจะไปเลือกอะไรก็ได้คุณเลือกได้ทั้งออฟหลักออฟรองถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มนะปกติอ่ะไอใบเลือกอดีต7 Knight เนี่ยใบเลือกเจมมิดเนี่ยอดีต7 Knight มันจะชอบไปอยู่ในแพ็คราคา 2,500 แล้วมันจะชอบแถมขยะมาเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้มันจะชอบแถมขยะมาแล้วมาขายราคา 2,500 แต่คราวเนี้ยมันขายราคา 3,000 แต่ว่ามันได้ใบเลือกเจมดาร์กไนท์คือไอ้เจมดาร์กไนท์เนี่ยผมจำได้ว่ามันเคยขายในแพ็ค 2,500 แต่มันได้ใบเลือก2ใบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเจมดาร์กไนท์ที่เป็นใบเลือกแล้วเป็นเจมมิดเนี่ยผมตีราคาที่ 1,200เพราะมันเคยขายแพ็ค 2,500 มาแล้วผมตีราคาที่ 1,200 เพราะฉะนั้นเจมอดีต7 Knight มันอยู่ที่ราคา 1,800 เพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มนะเหมือนกับว่าจากที่แพ็ค 2,500 คุณลดราคาเหลือลดลงไป700เหลือ 1,800 แล้วตัดขยะออกไปขยะที่ว่าเช่นหินขัดเงา3ล้านอย่างเงี้ยผลึกอัปเกรดดาวม่วงอย่างเงี้ยใส่มาทำไมวะคือไม่ได้ต้องการขนาดนั้นปะเราก็ล้นกันอยู่แล้วใส่ชอบใส่มาเพิ่มราคาใส่มาอัพราคาเซ็งจริงๆแต่อันเนี้ยเน้นๆครับแต่ติดตรงที่อลิสกิฟแม่งกากมันต้องมีอะไรที่มันสักอย่างที่มันงี่เง่าอ่ะส่วนอันนี้ถามว่าคุ้มไหมก็สมกับราคาอยู่ไอเซเลสเทลคริสตัลเนี่ยไอผลึกไอเพชรที่เอาไว้มิดเจมอเวกเนี่ยคือไอตัวเนี้ยผมจำได้ว่ามันขายที่ฮอตดีลป่ะมันขายที่ฮอตดีล500เม็ดราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้899ถ้าผมจำไม่ผิด500อัน899แต่มันดูแพ็คนี้ครับ899มันให้300ก็จริงแต่มันให้เมจิกคริสตัลก็คือผลึกเวทเอาไว้ปลดช่อง2ของประดับผลึกเวท 1,000 เนี่ยถ้าคุณฟาร์มคุณเสียเท่าไหร่ถ้าเปิดฮอตไทม์แต่คุณไม่บูทนะจะคุ้มที่สุดคุณจะเสียประมาณ 4,500 ถึง 5,000 แต่ถ้าคุณบูทถ้าคุณบูทล้วนๆเลยบูทอย่างเดียวคุณจะเสียเกิน 5,000 ลูบี้ถ้าคุณไม่บูท
คุณจะได้ประมาณทองประมาณ 15-18 ล้านแล้วก็ได้ผลึกคริสตัลประมาณ 1,000 แต่คุณเสียประมาณ 4,500-5,000 ลูบี้เพราะฉะนั้นไอ้ประมาณ 5,000 ลูบี้เนี่ยก็คือปฏิทินเมลูบี้2รอบซึ่งก็คือประมาณ600บาท600บาทได้ทอง15ล้านบวกผลึกคริสผลึกเวท 1,000 ตัดทอง15ล้านออกไปไอ้ทอง15ล้านมันอยู่ในแพ็คถูกป่ะอยู่ในแพ็คทอง15ล้านอ่ะอยู่ไหนวะแม่งอยู่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยทอง15ล้านมันขาย299เพราะฉะนั้นการฟาร์มผลึกเวทเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 5,000 ลูบี้คุณจะได้ผลึกเวท 1,000 คุณจะได้ทอง15ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ผลึกเวท 1,000 เดียวๆเนี่ยมีค่าประมาณ300ส่วนไอโซชาร์จจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยชิ้นส่วนจิตวิญญาณเนี่ย 3,000 ผมไปเทียบกับปฏิทินเมจิตวิญญาณนักสู้ปฏิทินเมเนี่ยมันให้วันละ500ไป7วันก็ 3,500 บวก500ลูบี้ตอนซื้อปฏิทินเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยผมตีให้200เพราะปฏิทินเมมัน3มัน300ถูกป่ะมันให้ 3,500 แล้วได้ลูบี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันแค่ 3,000 แล้วไม่มีลูบี้500เพราะฉะนั้นผมตีที่200ไอผลึกเวทเนี่ยผมตีที่300เพราะว่า15ล้านทองมันก็มีค่า300ต้นทุนเรา600แต่เราตัด15ล้านทองเอาแต่ผลึกเวทอย่างเดียวก็มีค่า300 300บวก200คือ500ครับคือ500ส่วนไอ้เพชรเนี่ยเพชร300อันเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ราคา400บาท400บาทได้300เพชรผมว่าถ้าไปเทียบกับตอนฮอตดีล500เพชรราคา899ไอ้300เพชรนี่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้า300เพชรเนี่ยราคา400บาทคุณจ่าย800บาทคุณได้600เพชรคุณไปคุ้มกว่าซื้อฮอตดีลอีกคุณมาซื้ออันเนี้ย2ทีคุณได้ไป600คุณจ่ายราคาเท่ากันคุณจ่ายราคาเท่ากันคุณได้เพชร300คุณจ่ายไป2ทีคุณได้เพชร600แต่ถ้าไปฮอตดีลอันนั้นคุณจ่าย2ทีคุณได้เพชร 1,000 เพชรเยอะกว่าก็จริงเพชรเยอะกว่าแค่400เองก็มิดเพิ่มได้เม็ดเดียวแต่คุณได้ผลึกเวทอ่ะเยอะกว่า 2,000 แล้วคุณได้จิตอีก 6,000 มันคุ้มกว่าผลึกเวท 2,000 ก็คุ้มกว่าไอ้เพชรเนี่ย400ชิ้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้แพ็คเนี้ยถ้าคุณกดได้คุณก็กดถ้าคุณมีงบนะแต่ถ้าไม่มีงบก็ไม่จำเป็นต้องวอนขนาดนั้นอันนี้สำหรับคนที่อยากมิดเจมซึ่งใครที่มีเจมมิดอเวกเยอะๆแล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องที่จะดิ้นรนหาขนาดนั้นเพราะว่าของผมมันก็มีอยู่แล้วอันนี้ผมกดไปทีนึงเพราะว่าผมยังไม่มีเจมมิจิกแท็กผมก็เลยมิดไว้สักอันนึงเพราะว่าผมมีพีแท็กแล้วผมรีได้ออฟเคาน์เตอร์เรทแล้วก็เมจิกแท็กผมก็รีออกได้บวกดีเฟนซ์อันนี้ผมรีไป7ทีไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เนี่ย All of you come ไอ้เนี่ยไอ้เซอร์ไวท์1 HP อ่ะบวกผมรีออกค่าท็อปผมรีไป75ครั้งกว่าจะออกค่าท็อปครั้งแรกเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเกิดเวลาซื้อใช้ใบเลือกได้ก็จะดีคุณก็จะลดความเสี่ยงความซวยโดยปกติประมาณ30ทีมันก็น่าจะออกแล้วล่ะแต่บทจะซวยอ่ะเหมือนว่าซวยสุดผมเคยโดนเป็น100ทีอ่ะกว่าจะออกค่าท็อปครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างนึงเวลาคุณจะรีออฟตอนนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องรีบอะไรมากผมคนกดแค่ทีเดียวไม่ได้มีงบเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมั้งก็เป็นแพ็คทั่วไปส่วนไอ้ปฏิทินอีกอันนึงมันก็เป็นแค่แพ็คการ์ดแดงใครจะกดก็ได้ที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนเดิมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มหลังๆก็มีอัปเดตแค่2อย่าง3อย่างก็คือระบบหลอมการ์ดแดงแล้วก็สัตว์เลี้ยงรูแล้วก็อัศวินปลุกพลังเทพเจ้าตัวใหม่เคมิสก็มีแค่นี้สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะแค่นี้ละกัน
ไม่ยาวเฟื่องเฟ้อเกินไปก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับ